ช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปติดตามความอลังการค่ะการรำบวงสวงพระพุทธนิรโรคันตรายเขาไปค่ะพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัดจดตุรทิศนะคะหรือว่าพระสี่มุมเมืองค่ะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวพัทะลุงแล้วก็ชาวใต้นะคะโดยมีนางรำสวมชุดภาพพื้นเมือง999คนค่ะ เมื่อวานนี้ค่ะที่บริเวณลานหน้าพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัดจตุรทิศนางนิสากรวิสิรรทตสระอาจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงประธานในพิธีงานสมโพธิพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัดจตุรทิศและงานกาชาประจําปี2566ตั้งแต่วันที่9ถึง18บมิถุนายนโดยมีพราหมณ์ผู้ประกอบพิธีบวงสรวงตามแบบฉบับโบราณ และในปีนี้นะคะครบรอบ55ปีที่พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัดจตุรทิศประดิษฐานศาราจตุรมุกอยู่บริเวณด้านหน้าระหว่างศาลากลางจังหวัดกับสารจังหวัดพัทลุงอย่างสง่างามนอกเหนือจากการทําพิธีบวงสวงตามแบบฉบับโบราณแล้วจังหวัดพัทลุงยังได้จัดนางรําจากทั้ง11อําเภอของจังหวัดพัทลุงสวมใส่ผ้าพื้นเมืองหลากสีสันสวยงามจํานวน999คนราบวงสวงถวายรอบบริเวณศาราจตุร ที่ประดิษฐานพระพุทธนิโรคันตรายชัยวัดจตุรทิศอลังการแล้วก็ยิ่งใหญ่กว่าทุกปีที่ผ่านมาค่ะสำหรับพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัดจตุรทิศหรือที่รู้จักกันดีว่าพระพุทธรูปสี่มุมเมืองซึ่งมีอยู่สี่องค์ด้วยกันและหนึ่งในสี่องค์นั้นประดิษฐานอยู่ที่จังหวัดพัทลุงโดยนับเป็นพระพุทธรูปประจำภาคใต้และเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดพัทลุงเช่นกัน พระพุทธรูปองค์นี้ประดิษฐานอยู่ภายในศาลาจตุรมุกบริเวณด้านหน้าระหว่างศาลากลางจังหวัดกับศาลจังหวัดพัทลุงมีลักษณะเป็นพระพุทธรูปหล่อสำริดปางสมาธิซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9โปรดเกล้าปโปรดกระหม่อมพระราชทานไว้ที่จังหวัดพัทลุงเมื่อปีพศ2511ขณะพระพุทธนิรโรค,คันตรายชัยวัดจตรุรทิศนั้นได้รับการจัดสร้างขึ้นตามความเชื่อและโบราณประเพณีของบ้านเมือง ที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาซึ่งต้องมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักรักษาขอบขันธศีมาทั้ง4ี่ทิศโดยเป็นการสร้างตามแบบจตุรพุทธปราการคือเป็นการนำเอาวัดหรือพระพุทธรูปมาเป็นประการทั้ง4ี่ด้านเพื่อปกป้องพยันตรายจากอริราชศัตว์รูคอยปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายเสริมสร้างดวงชะตาแก่บ้านเมืองและคุ้มครองประชาชนให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขครับ